สทช.นะครับก็ยืนยันนะครับความพร้อมในการประมูล 4G ในวันพรุ่งนี้สำหรับคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่ามีผู้เข้าประมูลเพียง1รายโดยจะเคาะราคาเพียงครั้งเดียวเพื่อยืนยันราคาเดิมนะครับครับนายถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับบอกว่ามีความพร้อมเต็มที่ครับสำหรับการจัดประมูล 4G บนคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์ในวันที่27พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผลจากการที่มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียวก็จะทำให้งบการจัดประมูลนั้นลดลงครับพี่ก็ไม่น่าจะสูงขนาดนั้นเลย18ล้านเหลือเพียง7.3 ล้านเท่านั้นเองใช่ไหมมันจะอะไรนักหนาครับโดยนี่เขาบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายหลักของเขาก็คือซอฟต์แวร์ของการใช้ในการประมูลเนี่ยนะครับจากสหรัฐอเมริกาเลย4ล้านบาทต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรขนาดนั้นเลยส่วนที่เหลือครับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับไงซึ่งอีก3.3 ล้านเนี่ยนะค่าสถานที่ทำอะไรกันนะซึ่งค่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเองไม่ใช่เป็นของรัฐค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเรียกเก็บจากแจ็คส์โมบายบอร์ดแบนด์ครับมีหน้าเลยกสทช.ไม่ได้จ่ายเองก็เต็มที่เลยเดี๋ยวไปเรียกเก็บจากแจ๊สถูกต้องบินไปเบิกที่แจ๊สนะใช่บินนี่เข้าตึกแจ๊สโมบายนะบินไปเบิกที่แจ๊สโมบายเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งใบอนุญาตโอเคโอเคไม่เกี่ยวกับเงินภาษีเราแล้วสบายใจท่านจะจัด18ล้านก็ได้จัดไปเถอะเป็นคนที่ได้การประมูลครั้งก่อนนะครับก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แจ๊สเขาไม่ว่าอะไรแล้วเหรอน่าเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ตอนนี้แจ๊สใช่ครับส่วนความคืบหน้านะครับการคิดค่าเสียหายของแจ๊สโมบายเนี่ยนะครับที่ไม่จ่ายค่าประมูลครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับทางคณะทำงานก็ได้มีการตรวจสอบความเสียหายก็ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะทำความเห็นประกอบเพิ่มเติมส่งไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.เพื่อสรุปมูลค่าความเสียหายที่แจ๊สโมบายจะต้องจ่ายทั้งหมดในวันที่1มิถุนายนนี้ครับซึ่งก็จะมีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากเงินหลักประกันที่แจ๊สโมบายต้องชำระก็คือ644ล้านบาทนั่นเองครับผมไปฟังเสียงท่านกันครับส่วนที่ข่าวออกไปเรื่องของแจ๊สนะครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้ทางสื่อมวลชนจะได้ทราบพร้อมกันทั้งหมดนะครับว่าผมจะทำความเห็นในเรื่องนี้เป็นเรื่องลับที่สุดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมของบอร์ดกทค.อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความเห็นที่ทางเลขาธิการเนี่ยจะเห็นด้วยกับความเห็นทางคณะทำงานหรือไม่เนี่ยเห็นต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าในหลายประเด็นทั้งหมดนะครับซึ่งมติที่ประชุมของบอร์ดกทค.จะเร่งรัดให้มีการประชุมในการที่ท่านจะหายจากแจ๊สเนี่ยให้เร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับทางสำนักงานเดินหน้าในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากแจ๊สจากเต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับการประมูลคลื่น 4G ความถี่900เมกะเฮิรตซ์ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มประมูลในเวลา 9:00 นครับซึ่งจากการที่มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียวนะครับก็คาดว่าการประมูลจะเสร็จสิ้นภายใน20นาทีเท่านั้นเองครับโดยจะมีราคาสุดท้ายเท่ากับราคาที่ตั้งต้นนะครับก็คือ 75,654 ล้านบาทขั้นตอนหลังจากนั้นครับก็จะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลตรวจสอบความถูกต้องของการจัดประมูลก่อนนำเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกทค.ในเวลาบ่าย 2 นะครับเพื่อรับรองผลประมูลอย่างเป็นทางการ